เรามาดูแอดมินหญิงครับฝึกแกนกลางตัวครับคอร์บอดี้ครับด้วยท่าแพงสไปเดอร์แมนครับนะครับท่านี้ก็ให้วางข้อศอกเหมือนกับอีโบแพงครับวางข้อศอกครับแล้วก็ทีนี้ก็เป้าหมายเรานะครับคือให้เอาครับหัวเข่าครับไปถึงข้อศอกให้ได้ครับเป้าหมายครับถ้าใครทำถึงได้แสดงว่าคุณมีความยืดหยุ่นของร่างกายระดับหนึ่งครับผมบอกเลยแล้วก็ทีนี้ถ้าใครทำไม่ได้ครับก็คือมันมีอยู่สองกรณีก็คือความยืดหยุ่นของท้องด้านข้างยังไม่มีครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไขมันรอบเอวคุณเยอะครับพอไขมันรอบเอวเยอะแล้วก็ความยืดหยุ่นไม่มีก็ไม่สามารถที่จะให้คุณเอาหัวเข่าถึงข้อศอกได้ครับเนี่ยครับวิธีการเช็คมันมีวิธีการเช็คหลายรูปแบบแล้วเนี่ยครับก็เราจะฝึกกันก็นี่คือเป็นท่าที่ผมก็คือส่งคลิปให้การบ้านลงในกลุ่มครับแล้วก็ให้เพื่อนๆส่งกันในกลุ่มครับส่วนคนที่เทรนกับผมก็เขาก็ส่งแชทมาทางส่วนตัวครับเนี่ยครับก็เทรนกับผมอยู่ตอนนี้ก็4คนประมาณ4คนนะครับเนี่ยครับก็ฝึกกันทั้งหมด5 6เซตก่อนแล้วแต่ใครครับสภาพอย่างน้อยขั้นต่ำก็คือ4เซตนะครับก็เราจะพักประมาณ1นาทีครับพัก1นาทีใส่พัก1นาทีใส่ครับสำหรับคนใหม่ๆนะครับห้ามเกิน1นาทีครับท้องครับสำหรับคนใหม่ครับแต่ส่วนผมจะพักประมาณ30วิประมาณนี้แหละ15วิ30วิครับก็มันอยู่ที่ความแข็งแรงของแต่ละคนครับความทนทานของกล้ามเนื้อแต่ละคนก็ความแข็งแรงไม่เท่ากันครับบางคนฝึกมานานแล้วโอเคครับฝึกมาปีกว่าแล้วได้อยู่แต่บางคนก็คือเพิ่งมาฝึกได้3เดือนแบบนี้ความทนทานของกล้ามเนื้อยังไม่มีครับพอเราพักสมมุติเราพัก30วิจะไปเซตที่2ปุ๊บอ้าวทีนี้ก็ไปไม่ได้สุดครับเพราะว่ากล้ามเนื้อครับท้องด้านข้างก็คือยังรีคอเวอรี่ไม่ทันครับมันก็ทำให้การฝึกในเซตที่2ไม่มีคุณภาพครับการพักอ่ะคือสำคัญมากๆครับสำคัญมากๆมันต้องประเมินอะไรหลายอย่างครับสภาพร่างกายเอ่ยความเข้มข้นเอ่ยอะไรหลายอย่างครับมันถึงสามารถบอกได้ว่าคนคนนั้นจะทำได้กี่เซตครับผมพักเวลาเท่าไหร่ครับแต่ละคนก็คือการพักการฝึกไม่เท่ากันนะครับ